ยังไม่ออกสนามเดี๋ยวสอบโครงร่างสามบทก่อนแล้วก็ออกสนามค่ะอาจารย์ไอ้ฟอร์กันกลุ่มทำยังยังค่ะยังไม่ได้เริ่มค่ะโอเคขอบคุณอมตนาลูกครับเชิญครับผมปลอดภัยครับเขายังไม่รู้ว่าเจอคนเก่งเนาะขอดูห้องน้ำหน่อยครับว่าห้องน้ำด้วยนี่ได้ซิงค์นะคะได้ซิงค์เนาะผมไอ้ที่ใส่น้ำร้อนมันรั่วผมบอกว่าไม่ต้องไปรอเงินหลวงมาเอาทำมาเพราะแบบอาบน้ำเนี่ยมันรั่วเร็วกลับมาถึงตรงนี้พี่เนี่ยฮะเพราะตรงนี้ต้องยอมรับว่ามันเป็นของใหม่จริงๆครับแน่นอนครับแต่อ้างถึงเรื่องของอ้างถึงได้มันมีเยอะนะที่บอกว่า energy therapy นั่นเองมันอ้างถึงเขาๆนั่นเองมันเพียวครับมันจะไปอีกชั้นหนึ่งแต่ต้องโชว์ผมก็พยายามบอกอยู่บอกว่าถ้าหากว่าคณาจารย์อาจารย์ที่สงสัยก็เรียกมาได้เลยจะโชว์ให้ท่านได้เห็นกันต่อตาต่อตัวเลยผมก็บอกพอยเนี่ยไว้กับเพราะว่าต้องการมันผ่านมันจะเป็นตัวอย่างของการศึกษาของโลกนั่นมันจะเป็นพอเวลาเป็นตีแผ่ปุ๊บองค์ความมันอยู่ในตัวเราคุณผู้ชมมันก็จะวิ่งหาสิครับเนี่ยเพราะโลกนี้มันต้องการอยู่ผมมองไปยังอนาคตข้างหน้าต่างประเทศมันจะเข้ามาศึกษาทางด้านนี้มันก็เป็นวงศึกษาแล้วผลิตบุคลากรใส่เข้าไปสิครับครับเพื่อที่จะเป็นสอนอะไรกับว่านระดับโลกนะจริงนะใช่ครับต้องมองอย่างนี้ให้ได้ครับมันที่จะกู้ชาติได้อ่ะการศึกษาเนี่ยมันช่วยกู้ชาติได้นะใครเป็นพระเอกสุขภาพเป็นพระเอกของโลกใช่ไหมครับใช่ใช่อยู่ชาติไหนก็ตายหมด เมื่อเรามีองค์ความรู้ภายใต้เงื่อนไขของพุทธศาสตร์มันทำไมจะโฉบไม่ได้เป็นลูกศิษย์พระเจ้าจะไม่มีอะไรให้เขาเลยเราโหนท่านมานานแล้วล่ะโหนใช่โหนตรงนี้นะฮะเป็นยศถาบูชาไปครับท่านผมจะโชว์เองอ่ะเอาหัวประกันด้วยอ่ะนะเวลาผมโชว์ผมจะโชว์เองไปมีตัวบุคคลด้วยเนี่ยนัดคนเอาไปเลยทั้งห้องโถงด้วยยิ่งผสมยิ่งชอบต้องการที่จะสิ่งนี้นำไปผสมให้ท่านเกตโอ้ยเรื่องที่มันจริงจริงมันก็เอาความจริงมาก็มันต้องผ่านประสบการณ์ก่อนแล้วจะเอาเดินสกัดไปมันจึงจะเข้าครับท่านใช่ไหมถ้าจะมาพูดเรื่องพุทธศาสนาให้เขาฟังสักชั่วโมงเนี่ยยินดีอย่างมากเลยแล้วท่านจะพูดเรื่องอะไรผมพูดเรื่องท่านต้องการเรื่องอะไรผมให้หัวข้อเรื่อง5เรื่อง1อจินไตย2กฎไตรลักษณ์3อิทธิปัจจตา4ธาตุ4 5ขันธ์5เอาอะไรอีกเอาไก่อะไรเคยก่อนกันยังได้นะเอาสมาธิก็อจินไตยนั่นแหละครับสมาธิก็ได้นะนำพาให้การฝึกสมาธิได้ครับสำหรับปุถุชนที่จะนำไปสู่การใช้เอาเรื่องของคนที่ไปสอนคนนั่นน่ะตัวนั้นน่ะใครล่ะจะมาเลยเวสนาจารย์มาเลยต้องเอาตรงนั้นไม่ต้องมาปูพื้นฐานผมปูแค่ไม่กี่คำเองใช่ไหมต้องเอาคนที่จะไปสอนคนถูกไหมเราต้องให้คนประเภทนี้มันถึงจะเวิร์กวะมันถึงไปต่อได้ปกติผมทำไปแล้วของผมนั่นแต่เขาเป็นสถาบันก็คนจะเป็นอย่างนั้นเห็นไหมครับเอามาเลยเอาวิปัสสนาจารย์น่ะมารวมกันมาจะทำให้ดูจะโชว์ให้ดูพลังงานตรงนี้โถผมบอกมันก็เต็มห้องแล้วพลังงานตรงอธิบายได้จริงๆด้วยแล้วก็โชว์ออฟได้จริงๆด้วยมันถึงเวลาครับท่านผมเอาตัวนี่นะไม่นัดหมายแล้วครับหนักก็ใส่ไปเลยเนี่ยครับคืออะไรเจ็บนิดหน่อยเจ็บแล้วสบายเวลาปล่อยสบายแน่ใช่เวลาปล่อยจะสบายแน่ครับว่าจุดนี้มันเป็นจุดนี้มันจุดที่ตามให้กำลังนะฮะมันจะรู้เลยว่ากำลังขึ้นลงบันไดฟอร์มไหมคอยดูเบาไหมครับถ้าเบาก็แปลว่าเราป้องกันเรื่องของตะคริวไปแล้วเรื่องตะคริวเรื่องของเส้นพวกนี้พวกเส้นนี้เส้นเลือดดำเลือดแดงเนี่ยเนาะเดี๋ยวคงดีขึ้นเหรออาจารย์เนาะอายุขนาดนี้ถือว่าดีมากแล้วรู้ป่ะคันขี้รู้ป่ะคน
ก็ถือว่าดีมากแล้วฮะตรงนี้ครับวันนี้ก็โปรทักติบนะวันนี้เรามาอาจารย์ไกรสอนผมพิทักษ์ไกรสอนผมพิทักษ์หรืออาจารย์หงอกลุงหงอกเนี่ยมาเยี่ยมการมาเยี่ยมของท่านนี่ก็ส่วนมากจะเกี่ยวพันกับสุขภาพผมด้วยนะเพราะว่าก็ไม่ได้นัดหมายกันนะก็ต่างคนก็ต่างคิดถึงกันวันนี้ท่านก็มาเยี่ยมมาโพสต์คำถามแล้วมาอธิบายความเรื่องปรากฏการณ์ต่างๆของโลกเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับโลกร้อนที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยแล้วก็มี180ประเทศเห็นว่าจะร่วมมือกันในการแก้ไขสภาพของโลกร้อนที่เป็นอยู่แต่มหาอำนาจประเทศหนึ่งอเมริกาเนี่ยปฏิเสธที่จะไม่ร่วมมือก็เขากำลังจะขวางโลกหรือยังไงก็ไม่ทราบแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามท่านอาจารย์ไกรสอนเนี่ยท่านมีความรู้ซึ่งเป็นความรู้ที่อธิบายยากเพราะว่าเป็นความรู้พุทธศาสนาในด้านลึกในด้านอภิญญาอธิบายง่ายแต่ผู้ฟังจะฟังยากหน่อยครับก็อธิบายแล้วผมพอตามท่านได้นะว่าสิ่งที่รู้กับสิ่งที่เราทราบจากท่านอธิบายมาแต่ถ้าจะพูดกับคนทั่วไปนั้นท่านจะพูดโดยภาษามือส่วนมากคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพทั้งหลายเนี่ยท่านก็ช่วยปัดเป่าให้โดยวิธีการใช้พลังงานก็เรียกว่าพีโอเนจีนะเข้ามาแก้ไขเช่นมีการกดมีการบีบมีการดีลิสปัญหาของร่างกายหรือบางคนอาจจะเป็นบุคคลที่เขาเจ้าทรงผีมาแล้วมีปัญหา ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาส่วนตัวหรือจิตที่มันฝังกับสิ่งที่มันไร้สาระนั้นได้ท่านก็มาอธิบายความบางคนก็จะสั่นเทิมมาด้วยอาการของการเป็นเมืองขึ้นของพวกอุปปาติกะทั้งหลายก็ท่านไม่ปฏิเสธว่ามีหรือไม่มีแต่ท่านก็สามารถเจรจาความหรือแก้ไขปัญหาของคนที่ยึดมั่นกับอุปปาติกะแล้วก็มีปัญหาสามารถแก้ไขปัญหาได้นี่เป็นประเด็นที่เห็นภาพกว้างแล้วก็และภาพหนึ่งที่เห็นชัดเจนก็คือการบริการประชาชนของท่านนั้นใครไม่มีปกติทั้งร่างกายอย่างไรทั้งจิตวิสัยและกายวิสัยเนี่ยก็จะไปหาท่านท่านก็จะดูแลคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยมเป็นคนเฒ่าคนแก่เป็นเด็กเป็นวัยรุ่นก็จะมีความสุขเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนโดยที่ท่านนั้นไม่ได้หวังผลอะไรไม่มีโฆษณาชวนเชื่อแต่เป็นการเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาด้วยเสียงบ้างด้วยการใช้พลังงานที่ว่าเราเรียกว่าเพียวเอเนอร์จีที่ท่านได้แต่ท่านมีวันนี้ก็มาพูดเรื่องใหญ่มากนะซึ่งท่านบอกว่าความแห้งแล้งในประเทศไทยนั้นนี่มันมีปัญหาแล้วก็เมื่อฝนตกลงมามากเนี่ยก็เมื่อตกลงมาก็หลังจากฝนแห้งแล้งฝนมาเนี่ยนะเพราะมันมาอยู่พักหนึ่งมาท่วมมหาศาลที่ท่านทราบดีอยู่แล้วเนี่ยมันก็หายไปอย่างมหาศาลเช่นเดียวกันเมื่อมันหายไปเนี่ยก็บอกจะทำอย่างไรเงินจำนวนเล็กน้อยที่ให้ไปจากภาครัฐเนี่ยจะไปช่วยเยียวยาประชาชนได้เพราะว่าเมื่อคนไม่มีข้าวในนาไม่มีข้าวในไร่ไม่มีผักเนี่ยมันมีปัญหากระทบทั้งหมดของคนในปริมาณที่หลายจังหวัดประเด็นเหล่านี้ก็เป็นประเด็นซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกและการไม่สมดุลของโลกแล้วท่านก็บอกว่ามันมีปัญหาที่เกิดขึ้นทางภาคใต้ซึ่งเราเรียกปัญหาอะไรนะที่แบบเป็นพายุปลาบึกครับพายุปลาบึกนะซึ่งก็มีหลายคนซึ่งคาดการว่าพายุปลาบึกนี้จะขึ้นบกที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่แหลมตะลุมพุกแหลมตะลุมพุกเก่ามกราคมที่ผ่านมาวันที่5มกราคมที่ผ่านมาแต่ว่าก็ไม่มีใครรู้ว่าท่านลุงออกเนี่ยไกรสอนเนี่ยได้แอบไปกับคนขับรถของ
จ้าหน้าที่ประจำจังหวัดแล้วก็